พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020นั่นก็คือ CT125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง Time to Tell ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook Live ของ Honda วันที่2มิถุนายน2563ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปจากกระแสข่าวล่าสุดนั้น CT125 จะมี2สีให้เลือกก็คือสีแดงและสีเทาเปิดราคาจองพิเศษในช่วงแรก 84,900 บาทจากราคาปกติ 89,000 บาทครับย้ำนะครับว่าเปิดราคาจองพิเศษ 84,900 บาทในช่วงแรกจากนั้นราคาปกติก็คือ89,000 บาทถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะครับ Honda C125 Super Cup ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2018เมื่อ2ปีที่แล้ว Honda ก็มีการเปิดจองราคาพิเศษ 84,900 บาทจากราคาปกติ 89,000 บาทนั่นก็หมายความว่า CT125 และ C125 นั้นจะมีราคาเท่ากันพอดีครับแต่อย่างไรก็ดีHonda ได้มีการปรับแผนการจำหน่ายใหม่เนื่องจากว่าขณะนี้ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมทีนั้น CT125 จะเป็นโมเดลที่3ของ Cup House แต่ว่าล่าสุดนั้นได้มีการปรับแผนก็คือมีจำหน่ายทั่วไปตามชูรุม Honda Wing Center ทั่วประเทศรวมถึง Cup House ก็มีจำหน่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจ CT125 จะมีโอกาสได้เห็นตามชูรุมทั่วไปซึ่งจะแตกต่างไปจาก C125 Super Cup และ Monkey 125ที่มีขายเพียงเฉพาะ Cup House เท่านั้นนับเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่ Honda นั้นได้มีการปรับราคาของเจ้า CT125 ให้ลงมาอยู่จุดที่เหมาะสมเพราะถ้าหากว่า Honda นั้นตั้งราคาเท่ากันกับ Monkey 125เหมือนในญี่ปุ่นแล้วก็ราคาของมันนั้นจะอยู่ที่ 99,000 บาทด้วยสถานการณ์ขณะนี้นะครับราคาดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำตลาดได้ดังนั้นการปรับราคาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับราคายอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ได้เลือกกันครับระหว่าง C125 รูปโฉมซุปเปอร์คัพบังลมสีขาวให้ความคลาสสิกกับ CT125 ในแนวทางของครอบครัวกึ่งวิบากซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรูปโฉมดีไซน์แต่ราคาเท่ากันให้คนได้เลือกใช้พูดถึงตำนานของซุปเปอร์คัพ C125 และ Monkey 125นั้นทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่ว่า CT125 หลายคนยังไม่รู้จักครับย้อนหลังกลับไปในปี1960 Honda เปิดตัวรุ่น Trail 50หรือว่า C100H มันคือต้นตระกูลของ CT นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี1964 Trail 90หรือว่า CT200 จึงเกิดขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์94cc ย้ำนะครับว่า CT200 หรือว่า Trail 90นั้นใช้เครื่องยนต์94cc ครับจากนั้นมาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งรุ่น CT90 CT50 และ CT110 จนถึงปี2008ก็คือเมื่อ12ปีที่ผ่านมาและวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง CT125 กับการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ตำนานกว่า60ปีที่ผ่านมาของตระกูลนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโครงสร้างตัวถังของมันนั้นจะมีความแข็งแรงมากกว่ารุ่น C125อย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันจะมีการเสริมความแข็งแรงเข้าไปหลายจุดเน้นการรับแรงกระแทกจากพื้นถนนพื้นทางทุกรังที่มีความครุขระช็อกอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกมีแผงคอบนล่างยึดจับแกนช็อกอัพไว้อย่างแน่นหนาให้ความแข็งแรงและมั่นคงเพิ่มช่วงยุบเป็น110มิลลิเมตรนะครับรับแรงกระแทกจากพื้นได้เป็นอย่างดีเบาะนั่งเป็นแบบเดียวมีตะแกรงหลังรัดสัมภาระหรือว่าบรรทุกของได้ท่อไอเสียยกสูงครับเน้นการขับขี่ที่ลุยหนีน้ำได้รุ่นนี้นะครับมอกอากาศจะอยู่สูงมากอยู่บริเวณตรงตะแกรงหลังนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้า CT125 มันสามารถลุยน้ำแบบที่เรียกว่ามิดล้อได้โดยไม่ดับครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าที่คอรถนั้นจะมีตราโลโก้ Honda แบบเก่าที่เลิกใช้มานานหลายสิบปีแล้วกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รถนั้นดูแล้วมีคุณค่ามีมูลค่าเพิ่มนะครับจากความรู้สึกที่มันมีตำนานที่ยาวนานนั่นเองหลายคนกลัวครับว่าถ้อยเสียแบบนี้จะโดนขาผุพองหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าการกันความร้อนนั้นเอาอยู่ครับยืนยันนะครับว่ามีการทดสอบแล้ว
สามารถรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวครับว่าจะโดนขาแล้วผุพองไหม้แต่อย่างใดเครื่องยนต์125 cc 8.8 แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีระเบิดสูงสุด 1.1 กิโลกรัมเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีกี่วันสี่ระดับครับดิสเบรกหน้าลูกสูบคู่พร้อม ABS ดิสเบรกหลังไม่มี ABS ครับเรื่องราวของการเปิดตัว CT125 จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ